ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองวันนี้นะเราจะมีส่งมอบ1คันนะครับเป็นรถอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าตัว Mule X Elegant 3.0 นะครับแล้วก็เป็นสีขาวมกด้วยราคาของเขาเนี่ย 1,476,000 บาทแหมกลัวลืมราคานะเปิดราคาตั้งแต่หัวคลิปเลยนะครับก็จะเป็นของน้องจูนลูกค้าจากเกาหลีนั่นเองซึ่งก็ออกไปแล้ว1คันนะครับเป็น4ประตูตอนนี้ก็ออก Mule X เดี๋ยวเราไปชมรถลูกค้ากันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะส่งมอบกันในวันนี้บอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นี่เป็นรถ PPV นะครับที่ขายดีกันมากๆเลยทีเดียวแม้ทั้งรูปร่างนะครับของเขาเนี่ยที่มีความสปอร์ตลงตัวเหมาะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับขับไปทำงานก็ได้เดินทางไปเที่ยวก็ดีนะครับนั่งได้มากถึง7คนเลยทีเดียวแล้วก็ด้วยราคาที่ย่อมเยาเพียงแค่ 1,476,000 บาทคุณก็ได้เครื่องยนต์ 3.0 ลิตรนะครับตอบสนองในเรื่องของพละกำลังการวิ่งทางไกลนะครับขับขี่สนุกนี่นะครับและที่สำคัญเป็นยูโร5อีกด้วยนั่นเองคันนี้นะครับ Mule X Elegant 3.0 นะครับที่ได้นะครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางบริสโตน265 6018นะครับแล้วก็ราวแหลกหลังคามีมาให้เรียบร้อยบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับคิ้วขอบกระจกที่เป็นสีโครเมียมให้ความหรูหราติดฟิล์มนะครับเป็นตัวดำเงาของคาร์ดินอลนั่นเองหน้า60ข้าง70เข้ากับกันศาสตร์มากๆเลยทีเดียวชุดไฟหน้ามาพร้อมกับชุดไฟหน้าที่เป็นหลอดLED ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟ Daylight นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับปรับระดับอัตโนมัตินั่นเองเวลาที่มีผู้โดยสารขึ้นมาตัวรถเขาก็จะมีการปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับมาพร้อมกับดีไซน์การออกแบบสไตล์รถสปอร์ตนะครับก็จะมีเจ้าตัวช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเจ้าตัวเทคโนโลยีการออกแบบ Air Curtain นะครับลดแรงต้านของอากาศนั่นเองแล้วก็ไฟตัดหมอกของเขามาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกแบบ LED หลายๆท่านถามมาว่าเจ้าตัว Mule X 2025เนี่ยคือรุ่นที่เรากำลังถ่ายนี่แหละมิติความกว้างนะครับความสูงความยาวเนี่ยมันแตกต่างจากตัว2022 23หรือไม่แตกต่างนะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัว Minor Change ไม่ได้ขยายตัวถังนะเพียงแต่เปลี่ยนชุดหน้านะครับแล้วก็ชุดท้ายแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับล้อแม็กจะเป็นตัวสีเทานั่นเองระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นคอยสปริงนะครับเอาชื่อเต็มก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สด้านหลังนะครับก็จะเป็นคอยสปริงเช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟลิงก์นะครับจุดยึดนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็ทำหน้าที่เหมือนเหล็กกันโค้งนั่นแหละนะครับมันมีจุดยึดมากถึง5จุดนะครับใต้ท้องด้านหลังมันเนี่ยมันยังทำให้ลดการโค้งตัวของรถลดทรงตัวดีขึ้นบวกกับฐานล้อนะครับที่มีความยาวแล้วก็ความใหญ่นะครับมันยังทำให้คันนี้ขับสนุกมากๆเลยนะครับแม้แต่ในเมืองเนี้ยความคล่องตัวสูงมากๆนะเพราะว่าวงเลี้ยวเขาเพียงแค่ 5.6 เมตรคุณยูเทิร์นคุณกลับรถเนี่ยจืดเดียวจืดเดียวนะครับต่อให้ถนนแคบก็เถอะนะครับกลับรถได้คล่องแล้วก็เข้าไปตามห้างสรรพสินค้านะครับเวลาที่คุณจะขึ้นรถไปบนห้างเนาะมันมีทางลาดชันคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเจ้าคันนี้จะลำบากนะครับเพราะว่าเขามีระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวโอ้โหราคาครบแล้วก็จบมากๆเลยเพียงแค่ 1,476,000 บาทนั่นเองแม้ทองราคาไว้กลัวลืมราคามากๆเลยเสาอากาศชาร์กวินสปอยเลอร์หลังคาดเอวมีมาให้เรียบร้อยชุดไฟท้ายแบบ LED ครบจบที่ Mule X Grade Elegant คันนี้นะครับ 3.0มีเลือก 1.9 ด้วยนะนะครับอยากได้ความประหยัดก็ไป 1.9 อยากได้ความบันเทิงความเล้าใจในการขับขี่ก็มาเลย 3.0 นะครับ190แรงม้าเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเรื่องเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนั่นเองเจ้าตัวประตูท้ายของเขานะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะมาพร้อมสเต็ปเซ็นเซอร์เดินเข้าไปใกล้ๆตรงนี้นะครับหยุดปุ๊บพอเขาดังตึ๊ดก็ถอยออกเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นเองหรือนะครับไม่อยากรำรีรำไรเขาจะมีสวิตช์ที่กดเปิดตรงนี้กระบอกโชคใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานแน่ๆ
ในส่วนของตัวประตูด้านท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีท่านใดนะครับที่ความสูงเนาะอาจจะไม่เท่าไหร่มันต้องแบบเอื้อมมืออะไรเงี้ยเราสามารถกดล็อกฝาท้ายให้มันเปิดสูงขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านหลังนะครับก็สามารถเก็บพวกกระเป๋าเดินทางสัมภาระได้นะครับนี่ก็จะแบบนี้เลยถ้ามีผู้โดยสารนั่งเราก็นี่ครับเก้าอี้แบบนี้สามารถนั่งได้นะครับภายในห้องโดยสารมันก็ต้องนั่งได้สิในห้องโดยสารหมายถึงว่านั่งได้หลายคนแต่ว่าในกรณีนะครับที่ในส่วนของผู้ขับขี่นะครับผู้โดยสารรวมกันแล้วอาจจะไม่ถึง7คนนะครับเราก็สามารถพับตรงนี้พับราบแบบนี้ได้นะครับเพื่อวางกระเป๋าวางสิ่งของเพิ่มเติมแล้วก็อย่าเพิ่งปิดนะแกแล้วก็ในส่วนของตัวที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังตอนที่3นะครับก็จะมีพวกที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างเป็นไฟ LED อ๋อไม่ใช่ LED นะครับตัวที่จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนี่แหละมีให้นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่มัดสำหรับยึดสัมภาระต่างๆมีมาให้เวลาที่เราจะเอาขึ้นมาขึ้นเราก็ดึงแบบนี้เลยแต่ไม่สามารถปรับเอนได้นะแล้วแต่ชอบระดับไหนนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะครับเอาเอนนิดนึงก็ได้เอาถ่ายรูปจะได้ดูสวยเดี๋ยวมันจะหลังตรงไปที่เก็บเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแล้วก็เก็บของนะครับมีให้เหมือนกันนี่เรียกได้ว่าอรรถประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูภายในนิดนึงที่เป็นตอนที่2นะครับนี่ภายในของตัว Mew X Elegant นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเมล็ดกาแฟออนนะครับนี่เป็นสีเมล็ดกาแฟแบบนี้เลยแล้วก็ลำโพงจะมีมากถึง8ตัวด้วยกันนะครับตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียโนแบ็คนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ลำโพงเซอร์ราวด์ซาวด์บันไดข้างนะครับมีมาให้ทำงานคู่กับตัวมือจับเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับแล้วเบาะก็ยังเป็นคูลแม็กอีกด้วยนะครับหมอนรองศีรษะมีมาให้ครบทั้ง3ตำแหน่งเวลาที่จะเข้าไปภายในห้องโดยสารตอนที่3นะครับเราก็กดแบบนี้นี่ก็เข้าไปได้ละเวลาจะปิดก็แบบนี้เลยภายในนะครับสวยงามกว้างขวางแล้วก็แอร์นะครับจะอยู่บนหลังคาทั้ง3แถวเลยผ้าบุหลังคาจะเป็นสีเทานั่นเองนะครับไฟส่องสว่างตรงกลางด้านหน้ามีมาให้แล้วก็ที่แขวนกระเป๋านะครับรับน้ำหนักสูงสุดได้4กิโลตัวนี้นะครับมาพร้อมกับที่ชาร์จที่เป็นไทป์ C แล้วนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดนึงไปถ่ายมุมกว้างเดี๋ยวต้องค่อยๆเดินนะครับเดินเร็วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านจะลายตานั่นเองเพราะมันเป็นภาพมุมกว้างนะครับตัวนี้เราก็เห็นก็ได้ดูไปแล้วเนาะอ่ะภายในนะครับที่เป็นตัวแถวบริเวณพวงมาลัยนะครับตัวนี้มีครูซคอนโทรลให้นะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้เวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นี่ครูซคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้พวงมาลัยเป็นหนังด้วยปรับได้มากถึง4ทิศทางเลยทีเดียวส่วนสวิตช์พวกแถวนี้นะครับก็จะเป็นปิดไม่ต้องการให้ฝาท้ายเนี่ยเขาเปิดปิดด้วยเซ็นเซอร์ก็ปิดตัวนี้นะครับเปิดฝาท้ายเผาขมเหลานะครับเปิดปิดแอร์หลังตัวนี้นะช่องแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คบริเวณคอนโซลด้านหน้ามีการบูนุ่มเดินไปได้สีเทามาพร้อมกับหน้าจอที่เบลอบล่ามากๆเลย9นิ้วจัดไปนะครับรู้จักไหมต่าย9นิ้วอ่ะเออมีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมโหมดเรฟทอนิกเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮเบรกมีให้นะครับแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสสามารถกดเปิดประตูด้านท้ายเบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมกับเบาะที่มีความสปอร์ตแล้วก็เทคโนโลยีคูลแม็กไม่พอนะครับฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางมันยิ่งทำให้เจ้าตัว Mew X Elegant คันนี้นะครับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของใครหลายๆท่านเลยโอ้โหบางทีอยากได้ตัวactive นะครับอุ้ยเพิ่มอีกนิดเดียวได้ elegant นะครับเพิ่มอีกนิดเดียวได้ 3.0 นี่เพิ่มอีกนิดเดียวได้ ultimate เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ RS ตัว 4.4 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องที่เป็นเครื่อง Euro 5แล้วนะเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับ190แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรขับขี่สนุกมากๆเลยบอกไว้ก่อนนะต้องบอกไว้ก่อนด้วยนะ
อ่ะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตไปเตรียมรถให้ลูกค้าแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัยให้ลูกค้าก่อนนะครับสนใจสอบถามทั้งรถ0850172902นะครับผมแล้วก็เพจต่าย Isuzu บุรีรัมย์เพจสำรองเซลล์ต่ายใส่ห่านะครับอ่ะโอเคขอบคุณนะครับ